รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับอาเหมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่19นะครับพฤษภาคม2565นะครับวันนี้ก็คัดบอลนะครับมาอีก2คู่ครับนะครับเป็นบอลพรีเมียร์อังกฤษทั้ง2คู่เลยครับคู่แรกครับแอตตันวิลาครับพบกับเบอร์ลี่ครับในเวลาตี2ตรงครับคู่ที่2ครับเชลซีพบกับเลสเตอร์ครับนะเวลาเดียวครับตี2ตรงครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชมที่การโกเลเจอร์ครับที่ราคาปอนะครับจบเวลาครับเสมอ 1-1 นะครับกินครึ่งนะครับแล้วก็เอาเหมาให้ต่ำนะครับต่ำแรกเนี่ยไปที่1ลูกนะครับครึ่งแรกจบ 0-0 กินเต็มนะครับแล้วให้ต่ำนะครับเต็มเกมเต็มเวลานะครับนะ2ลูกครึ่งนะครับเต็มเวลาครับ2ลูกครึ่งกินเต็มนะครับกินทั้ง3หน้านะครับสำหรับคู่แรกครับคู่ที่2ครับนะนะครับคู่2เจมที่ครับแมนฟิลด์นะครับนะนะครับที่ราคาปอนะครับคู่2นะครับนะจบเวลาครับแมนฟิลด์ชนะ 1-0 นะครับอ่ะกินเต็มนะครับสำหรับหน้า YouTube ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะใครตามก็ดีใจด้วยนะครับนะอ่ะเรามาดูนะครับบอลวันนี้นะครับนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกท่านนะอ่ะมาดูครับคู่แรกครับดูคู่แรกก่อนเลยครับเชลซีครับนะกับเลสเตอร์ครับบ้านผลบอลเนี่ยเปิดมาครับเชลซีต่อนะครับลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับนะดูครับสถิติครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะเชลซีชนะ1ชนะ2นะครับชนะ3นะครับเลสเตอร์ชนะ1แล้วก็ชนะ2นะครับนะถือว่าสูสีนะครับทุกท่านนะสำหรับคู่นี้ดูราคาครับโอ้โหปกติเชลซีไม่เคยต่อเยอะขนาดนี้เต็มที่ครึ่งครบลูกนะครับเนี่ยนะครับที่เจอกันนะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดของเชลซีครับชนะ1นะครับแล้วก็3เกมนะครับเสมอ3เกมนะครับนะแล้วก็แพ้ไปครับ1เกมนะครับนะโอ้โหนะครับสุดยอดครับนัดล่าสุดที่เจอลิเวอร์พูลนะครับนะยิงลูกโทษโอ้โหเชลซีไม่คมนะครับลิเวอร์พูลคมกว่านะครับนะก็เป็นแชมป์ไปนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับนะมาดูครับเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดของเชลซีในบ้านผลงานไม่ดีนะครับนะผลงานไม่ดีเลยนะครับชนะได้แค่1เกมเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไปครับถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับนะดูครับฮานาล่าสู่ของเลสเตอร์ครับเลสเตอร์นะครับชนะ1ชนะ2แล้วก็แพ้ไปครับ3เกมนะครับสำหรับเลสเตอร์มาดูครับเกมเยือนครับฮานาล่าสุดเป็นยังไงครับโอ้โหเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีครับนะชนะ1เสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไปครับ3เกมนะครับมาดูครับแพ้ขาดไหมแพ้1เม็ดแพ้3-1ครับแพ้สเปอร์นะเนี่ยแล้วก็แพ้2-1ครับก็ถือว่าขาดแค่เกมนี้ครับถือว่า2เม็ดเลยนะครับนะตารางคะแนนสักหน่อยนะครับตารางคะแนนเชลซีครับอยู่อันดับ3ครับแข่งแล้ว36นัดนะครับชนะ20เสมอ10แพ้6ครับบิล70คะแนนครับนะส่วนนะครับเลสเตอร์ครับอยู่อันดับ9ครับแข่งแล้ว36นัดเท่ากันครับชนะ13เสมอ9แพ้14มีอยู่48คะแนนนะครับเชลซีนะครับเนี่ยมีอยู่70นะครับสเปอร์68นะครับสเปอร์68แต่สเปอร์ดิสเปอร์ที่แข่งไปแล้วครับ37นัดแล้วครับนะโอ้ยากเขาจะตามเชลซีนะครับบอกเลยครับ68 69 70 71ถ้าเสมอเชลซีเสมอก็ยังอยู่อันดับ3ดีครับนะถ้าชนะนี่โอ้โหยิ่งห่างหนักเลยครับนะเกมเย้าครับเลสเตอร์เอ้ยสเปอร์เอ้ยเชลซีครับแข่ง17ชนะ8เสมอ6แพ้3ครับเกมเยือนครับของเลสเตอร์แข่ง14แข่ง18ชนะ4เสมอ5แพ้9นะครับดูที่แฮนดิแคปครับ
นดี้แคปครับเลทแรกเปิดมาครับลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านที่ 0.87 ครับส่วนยืนอยู่ที่ 1.03 ครับเลทที่2ราคาคงที่ครับลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ 0.83 ครับส่วนยืนไหลขึ้นที่ 1.07 นะครับราคาโอเวอร์เลทแรกครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3ครับเลทที่2ไหลขึ้นที่3ลูกครับราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะเสียดีครับต่อน้อยไปหน่อยครับ3ลูกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะยังใช้ได้อยู่นะครับบวกกับโอ้โหน้ำเจ้าบ้านนี่สวยมากนะครับบอกเลยนะครับว่าคู่นี้ขอเชียร์นะครับเจ้าบ้านนะครับสำหรับคู่แรกนะครับมาต่อคู่ที่2ครับแอตตันวิลล่าพบกับเบอร์ลี่ครับนะอ้าวหายไปไหนอะนะครับรายการปวดระเบาหายครับทุกท่านแป๊บหนึ่งครับรายการโปรดหายไปไหนแอปตันเวลาจริงด้วยนะครับนะครับบ้านผลบอลในแอปตันเวลาครับต่อครึ่งลูกเลยครับต่อเบอร์รี่นะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะแอปตันเวลาชนะ1ชนะ2เบอร์รี่ชนะ1แล้วก็เสมอไปครับ2เกมนะครับนะแต่เกมล่าสุดก็เป็นนะครับแอตตันวิลล่านะครับที่ชนะนะครับทุกท่านนะมาดูครับ5นัดล่าสุดของพวกเขาครับนะแอตตันวิลล่าครับชนะ1ชนะ2เสมอไปถึง2เกมนะครับแล้วก็แพ้1เกมครับแพ้ลิเวอร์พูลนะทุกท่านนะถือว่าโอ้โหผลงานใช้ได้นะครับสำหรับแอตตันวิลล่านะครับนะเรามาดูครับเกมในบ้านครับ5นัดล่าสุดนะครับในบ้านโอ้โหในบ้านไม่ค่อยดีเลยนะครับในบ้านชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปครับถึง3เกมนะครับนะเรามาดูครับ5นัดล่าสุดของเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่ครับชนะ3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปครับ2เกมนะครับนะแต่เกมที่ชนะนะครับ2เกมล่าสุดนะครับเล่นในบ้านนะทุกท่านเนี่ยนะครับเล่นในบ้านนะครับเรามาดูครับเกมเยือนเป็นไงผลงานนะครับเกมเยือนก็นะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปครับ3เกมนะครับนะนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับตารางคะแนนสักหน่อยครับโอ้โหนะครับบอกตรงๆครับว่าเบอร์ลี่หนีตกชั้นนะครับอ่ะดูครับแอตตันวิลล่าครับอยู่ดับ14ครับแข่งแล้ว36นัดนะครับชนะ13เสมอ5แพ้18มีอยู่44คะแนนนะครับ44คะแนนเหมามองแล้วว่าไม่ตกนะครับนะชิวๆครับแอตตันวิลล่าวันนี้ไม่มีผลอะไรนะดูแล้วนะครับนะส่วนเบอร์ลี่ครับอยู่ดับ18นะครับดับ18แข่งแล้ว36นัดเท่ากันนะชนะ7เสมอ13แพ้16มีอยู่34คะแนนนะครับนะเกมเย่าแอตตันวิลล่าครับแข่ง18ชนะ6เสมอ4แพ้8ครับเกมเยือนนะครับเบอร์ลี่นะครับแข่ง18ชนะ2เสมอ7แพ้9นะครับนะดูตารางคะแนนสักหน่อยนะครับเบอร์ลี่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้นะครับวัตฟอร์กับนอริชนะครับตกชั้นไปแล้วนะครับนะเหลือลีดนะครับเหลือลีดเบอร์ลี่ล่ะเบอร์ลี่กับลีดนะครับเห็นไหมครับคะแนนอันดับ18นะครับ18 17 16เนี่ยครับโอ้โหบอกเลยครับว่าวันนี้ลีดนะครับต้องเหนื่อยสักหน่อยครับเจอแอสตันวิลล่าครับทุกท่านนะแต่เขานะครับหนีตายครับทำไงได้ครับบอลหนีตายนะครับถ้าเบอร์ลี่ชนะได้นะครับโอ้โห34 35 36 37นะครับต้องโบกตัวๆครับขึ้นไปแซงเอฟเวอร์ตันทันทีนะครับทุกท่านนะครับถ้าชนะนะครับถ้าเสมอก็เก็บได้แค่แต้มเดียวแล้วครับนะโอ้โหเหนื่อยครับนะวันนี้ครับสำหรับเบอร์ลี่ครับหนีตายครับเดี๋ยวเราขอเช็คหน่อยครับว่านะครับเหลืออีกนัดเดียวนะครับทุกท่านนัดนี้นะครับแล้วก็นัดหน้านะทุกท่านนะโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยนะครับเนี่ยวันนี้มีเอเวอร์ตันนะครับทุกท่านนะเห็นไหมเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับน่าเล่นจริงๆนะครับถ้าดูจากตารางคะแนนนะครับ
น่าเชียร์เอเวอร์ตันนะครับนะคู่ที่3ใครอยากเชียร์นะฮะอาเหมาแนะนำเลยครับนะเอเวอร์ตันได้เลยนะครับทุกท่านนะนะครับเขานะครับต้องการนะครับเสมอเป็นอย่างน้อยถ้าชนะได้นะครับบอกตรงๆสบายนะครับนะแต่ให้รอดปลอดภัยนะครับเอเวอร์ตันน่าเชียร์ที่สุดนะครับสำหรับวันนี้นะอ่ะเรามาลองดูแฮนดิแคปดินี่ครับเห็นไหมแฮนดิแคปราคาไปนะครับน้ำไปแต่โอเวอร์ไม่ไปเอาแฮนดิแคปครับเลทแรกครับเปิดมาครับครึ่งลูกเลทที่2ครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านเลทแรกเนี่ยอยู่ที่ 0.97 นะครับส่วนเยือนอยู่ที่ 0.93 นะครับน้ำเลทที่2ราคาน้ำไหลขึ้นไปที่ 1.08 เลยครับไหลเยอะมากนะครับส่วนเยือนนะครับไหลลงที่ 0.82 นะครับราคาโอเวอร์เลทแรก2ลูกครึ่งทะเลแรกแล้วก็เลทที่2นะครับนะราคาครึ่งลูกครับโอ้โหถือว่าสมดุลจริงๆนะครับนะไม่น่าเล่นบอลลองนะแต่เลทต่างๆนะครับมันเจ้าบ้านมันก็ไม่มีผลอะไรแล้วทุกท่านนะแต่ทีมเยือนนะครับโอ้โหต้องหนีตกตายหนีตายห้ามแพ้นะครับห้ามแพ้อย่างน้อยต้องเสมอให้ได้นะครับนะหรือชนะนี่โอกาสเผลอๆนะครับรอดตกชั้นก็เป็นได้นะครับทุกท่านนะอาคู่ที่2ครับเชียร์ไปครับทีมเยือนนะครับทีมเยือนนะครับอาสรุปครับคู่แรกครับเชียร์ที่เบอร์ลี่นะครับแล้วก็เชียร์ที่เชลซีนะครับทุกคนรู้ครึ่งนะครับนะครึ่งแรกไม่น่ายิงกันนะครับน่ายิงเม็ดหนึ่งนะหมอขอเช็คคู่นี้หน่อยนะครับเบอร์ลี่แอตเทวิลล่ากับเบอร์ลี่น่าจะเปิดเกมใส่นะครับบอกเลยครับเบอร์ลี่ต้องเปิดเกมใส่นะครับนะคู่นี้ครับเอาหมอให้ต่ำแล้วกันครับนะต่ำเต็มเกมนะครับนะส่วนคู่ที่สองเชลซีนะครับนะเอาหมอให้สูงนะครับ2ลูกครึ่งคว่ำ3นะครับนะครับแล้วก็ให้ต่ำแรกนะครับทุกท่านนะไม่ต้องงงนะครับเอาหมอให้แบบนี้นะครับทุกท่านนะนะครับให้ต่ำแรกไปที่ลูกคู่ลูกครึ่งครับนะครึ่งแรกอาจจะยิง1เม็ดนะครับก็เป็นไปได้นะครับครึ่งหลังอาจจะ2หรืออะไรก็อย่างแต่หมอมองแล้วว่าครึ่งแรกเนี่ยน่าจะมีแค่ไม่เดียวสำหรับเชลซีเลสเตอร์นะครับนะครับอ่ะลุ้นเอานะครับทุกท่านนะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทุกท่านนะใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มก็ทัก ID ไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาได้เลยนะครับทุกท่านนะก่อนจากกันไปนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปเอาเหมาแล้วก็ขอฝากกดติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนจากเอาเหมานะครับทุกท่านนะตา YouTube นะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาเหมาให้2ตัวครับตัวที่3นะครับเอาเหมาขอเชียร์ไปที่เอเวอร์ตันนะครับอีก1คู่นะครับนะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยถ้าเอเวอร์ตันเก็บ3แต้มได้ลอยตัวแน่นอนนะครับบอกไว้เลยครับแต้มเกมนี้สำคัญมากๆนะครับนะขอฝากกันเอาไว้แล้วกันนะครับทุกท่านนะวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ